สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรอบรู้กับมสทนะครับท่านผู้ชมครับสำนักการศึกษาต่อนเนื่องมหาวิทยาลัยสุขโขทัทยธรรมาธิราชได้ผลิตหลักสูตรการฝึกอบรมออกมาหลากหลายหลักสูตรนะครับทั้งสําหรับบุคคลทั่วไปและหน่วยงานต่างๆเพื่อมุ่งเน้นทักษะเกี่ยวกับเรื่องการสร่งเสริมศักยภาพให้กับประชาชนและก็หน่วยงานที่สนใจในวันนี้รายการรอบรู้กับมสทของเราก็จะมาพูดคุยถึงโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกนี่แหละครับ ซึ่งพิจิตรกรที่ท่านให้เกียรติมาร่วมรายการในวันนี้ท่านก็ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราชท่านนี้ก็คือรองศาสตราจารย์ดรเสน่จุ้ยโตครับสวัสดีครับจาจาร์ครับสวัสดีครับจาจาร์ครับวันนี้มาชวนอาจารย์พูดคุยถึงเรื่องของการความร่วมมือกับภายนอกหน่อยนะครับครับนะถ้าพูดถึงกระแสตอบรับที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเราร่วมมือกับหน่วยงานไหนกันบ้างครับหน่วยงานก็จะมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับปีที่แล้วนี่ภาครัฐจะเยอะหน่อยนะครับ เพราะว่าภาครัฐเนี่ยจะมีการปฏิรูปราชการครับเพราะฉะนั้นการปฏิรูปเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือพัฒนาบุคลากรนะที่เขาเรียกข้าราชการของรัฐนะครับอันปีที่แล้วเนี่ยประมาณสัก 20- 20หลักสูตรนะครับที่เป็นของภาครัฐอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นของภาคธุรกิจเอกชนนะธุรกิจเอกชนเนี่ยเขาเน้นเฉพาะในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานค่ะนะอันนี้ก็คือกระแสต,ตอบรับนะครับในปีที่ผ่านมาครับ ครับถ้า,าพูดถึงความเป็นมาของโครงการความร่วมมือเหล่านี้นะครับจริงแล้วเกิดจากมสทอเองหรือว่าเราเริ่มจับมือกับหน่วยงานภายนอกเลยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพันธกิจก็คือฝึกอบรมบุคลากรสู่มืออาชีพนะครับก็แปลว่าเรามีความพร้อมเรื่องฝึกอบรมบ้านฝึกอบรมแล้วก็จัดหลักสูตรที่เขาเรียกหลักสูตรทั่วไปนะเขาเรียกพับลิกนะครับกับอีกอันหนึ่งเราเรียกว่าโครงการความร่วมมือหรือเราเรียกว่าเป็นอิน o า s ส์อินทาวส์ก็คือ จัดหลักสูตรเฉพาะหน่วยงานนะตามความต้องการ,รนะเพราะฉะนั้นในรูปแบบเราก็จะมีหลักสูตรทั่วไปกับอีกอันหนึ่งหลักสูตรตามความร่วมมือครับครับอาจจะว่าไปในวันนี้อาจารย์สเสน่มีหลักสูตรดีๆมาเล่าให้ฟังเยอะมากเลยนะครับ<ม>นะครับถ้าพูดถึงวัตถุประสงค์กันสักหน่อยหนึ่งนะครับจริงแล้วพันธกิจแล้วก็วัตถุประสงค์ต่างๆของสํานักการศึกษาต่อนเนื่องเนี่ยเราก็มีชัดเจนอยู่นะนะครับในวันนี้บอกท่านผู้ชมสักหน่อยได้ไหมครับว่าวัตถุประสงค์ที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้นะครับอยากจะบอก ครับจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้ย้อนไปเรื่องพันธกิจของสำนักการศึษาต่อเนื่องนะครับเรามีพันธกิจ4ประการหนึ่งก็คือฝึกอบรมบุคลากรสู่มืออาชีพ 2. พัฒนาทุนมนุษย์สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 3. ก็คือให้คำปรึกษาวิจัยและพัฒนาองค์การสู่องค์การสมรรถนะสูง และ4ี่ก็คือสืบสารศิละปะภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยสู่สากลน,นะครับ,รบอันนี้ก็เป็นพันธกิจของสาการาต่อเนื่องนะครับครณบวันนี้เราจะขยายเรื่องพันธกิจที่1น,นะครับก็เรียกฝึกอบรมบุคลารกรสู่มืออาชีพเพราะฉะนั้นเรามีความพร้อมนะครับ,รบนะสำหรับการจัดฝึกอบรมนะโดยเรามีทั้งหลักสูตรมีทั้งวิธีการนะครับที่เรียกวิธีใหม่เพื่อน,นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือการ ปรับปรุงพฤติกรรมนะครับในการทํางานของบุคลากรที่เรียกฝึอกอบรมแล้วสามารถทํางานมาตรฐานสูงอย่างมืออาชีพได้เลยครับครับจะว่าไปเนี่ยสำนักงานสตอนเนอรนี่ก็มีความพร้อมในเรื่องเครื่องมือวิธีการบุคลากรก,รกรก็พร้อมนะครับแม้กระทั่งสถานที่ก็สามารถที่จะรับหลักสูตรดีๆใหญ่ๆได้เหมือนกันใช่ครับใช่ประกานหนึ่งก็อาจารย์พูดกับหลักสูตร2ก็เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์นะครับอีกประการหนึ่งก็คือบุคลากรครับ นี่บุคลากรเนี่ยบุคลากรแรกเลยก็คือวิทยากรในวิทยากรเนี่ยเรามีสาขาวิชานะที่รองรับนะครับก็แปลว่าหนึ่งนะถ้ามีเรื่องของการพัฒนาทางด้านกฎหมายเราก็มีอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับหรือถ้าจะพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวเราก็มีอาจารย์หรือแต่เรื่องของราชการนะครับระบบราชการเราก็มีอาจารย์รัฐประศาสนศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ อันนี้เขาเรียกว่าวิทยากรเราก็มีความพร้อมนะครับนี้ถามว่าเอะเราใช้วิกรภายในหรือเปล่านะครับอย่างเดียวไหมเราจะมีวิกรภายนอกโดยผู้ส่งคุนรุดเพื่อให้หลักสูตรนะครับแล้วก็การดําเนินการมันสมนิ์ผลอย่างแท้จริงเพราะนั้นปัจจัยที่สำคัญคือหนึตัวเทรนเนอร์วิกร,รสองก็คือ organizer. ออร์แกไนเซอร์ออร์แกไนเซอร์คือบุคลากรนะครับทีมงานของสำนักการศาต่ตอนเนื่อง ปีที่แล้วเรามีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรนะครับว่าเราจะต้องเป็นนักจัดการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพนะครับพร้อมที่จะรับในปีนี้ครับอ๋อนะครับปีที่เราจะพูดถึงเนี่ย2559ซึ่งจะเป็นหลักสูตรดีๆมากมายทีเดียวนะครับจริงๆแล้วที่จันเสน่ห์พูดมาเมื่อกี้เนี่ยเรามีความเด่นในเรื่องของทรัพยากรนะรีซอสเซตเราเยอะมากนะครับอาจจะพูดถึงปี2559บ้างนะครับมีหลักสูตรมากมายที่ได้เกิดกันไว อาจารย์อยากจะไล่เรียงยังไงดีครับว่าหลักสูตรอะไรที่อยากจะบอกกล่าวตอนแรกนี้ครับคนี้หลักสูตรเนี่ยเราก็ไปพบว่ากระแสใหม่เนี่ยนะครับจะเน้นทั้งหมดอยู่3เรื่องด้วยกันนะเรื่องที่1ก็คือเรื่อง professional หรือความเป็นมืออาชีพเราจะยินคําว่า AEC นะเพราะนั้นพอ AEC ปั๊บก็บอกอเฮ้ยของเราเนี่ยเมื่อไปเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วเนี่ยเราสู้เขาได้หรือไม่ได้ <im itation> นะฮะสู้ก็ได้หรือไม่ได้ในเรื่องเหล่านี้เนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องอะไรครับเรื่องของการทํางานของบุคลารกรับ <c oughs> นะอ่าของประเทศอื่นๆเนี่ยเก่งทางภาษาเพราะของไทยนะครับเนี่ยเมื่อไปดําเนินการในเรื่องเหล่านี้ไปทํางานอ,อาจจะสู้ภาษาไม่ได้หรือบอย่างนะครับนะไอเพราะนั้นลักษณะเหล่านี้เราก็เรียกว่าการพัฒนาบุคลารกรสู่ความเป็นมืออาชีพนะครับพอเราก็เลยจัดกลุ่มนะก็เรียกว่ากลุ่มเป็น10หลักสูตร อยู่ทั้งหมด4กลุ่มนะกระแสะใหม่ก็คือ 1. เรื่องโปรเฟชชั่นอลความเป็นมืออาชีพเพราะนั้นมืออาชีพก็คือพวกนักบริหารมืออาชีพวิยกรมืออาชีพนะครับพิธีกรผู้ดําเนินรายการนักบัญชีอะไรพวกนี้พวกนี้เราก็เรียกว่าพวกโปรเฟชชั่นอลนะครับ,รบนี่เรามีความพร้อมใน10หลักสูตรครับเรื่องโปรเฟชชั่นอล อันนี้ก็คือกลุ่มแรกเลยกลุ่มแรกผมเห็นใบปลิวนะครับจะเรียกแผ่นแผ่นประชาสัมพันธ์กันแล้วกันอาจารย์เสนี์ครับกลุ่มแรกที่อาจารย์เสนี์ว่าเนี่ยนะครับเป็นก็เรียกว่ากระดาษสีฟ้าเป็นเป็นนี่หรือเปล่าครับใช่ครับผมขออนุญาตโชว์ท่านท่านผู้ชมนะครับนะครับก็จะมีเขาเรียกว่า10หลักสูตรสู่ความเป็นมืออาชีพอันนี้ก็ก็ สิบหลักสูตรแรกนะใช่ครับนะฮะก็มีไล่เรียงกันไปนะครับตั้งแต่นักบริหารระดับสูงเหมืออาชีพจนไปสู่นักบริหารอุดมศึกษาระดับสูงเหมืออาชีพนะแล้วเขาก็บ่งเล็บว่าสําหรับผู้บริหารสายสนับสนุนนะครับอันนี้ก็แค่10หลักสูตรแรกนะกลุ่มแรกด้วยครับผมอ่านะครับกลุ่มที่2องนะครับเป็นกลุ่มอะไรครับกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มทางด้านของอการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันครับที่เขาเรียก competitive net นะครับแปลว่า ถ้าเราจะแข่งขันกับคนอื่นได้เนี่ยเราต้องมีการเตรียมพร้อมเรื่องอะไรหนึ่งก็คือเรื่องของพวกยุทธศาสตร์ครับตอนนั้นตอนนี้ก็คือเราจัดหลักสูตรเรื่องการจัดทําแผนยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการนตัวอย่างเช่นนะครับอะไร,รอย่างเงี้ยอีกอันหนึ่งก็คือเอ่อความสามารถในการแข่งขันขึ้นอยู่กับตัวคน วันตัวคนเนี่ยมันต้องมีการจัดทําสมรรถนะแล้วก็ใช้คำว่าจัดทําพจจนานุกรมสมรรถนะเพื่อใช้ในการพัฒนาคนคไปสู่การทํางานที่เขาเรียกมาตรฐานสูงนะครับเพราะไอ้พวกนี้จะเป็นหลักสูตรทางด้านของอความสามารถในการแข่งขันนะครับ,อ,รบอันนี้ก็จะเป็นหลักสูตรที่เขาเรียกว่า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันครับอ่านะครับจากที่อาจารย์เสนอท่านให้ข้อมูลมานะครับสิบหลักสูตรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันก็เริ่มตั้งแต่หลักสูตรแรกก็การจัดทําแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณา,าการ,รจนไปถึงหลักสูตรที่10นะครับการประเมินผลงานทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ครับน่าสนใจจริงๆนะครับรายละเอียดต่างๆก็คอยติดตามในเาขาเรียกว่าวที่สํานักการสกษอต่รเนื่องเอานะครับอะไรครับ กลุ่มต่อไปละครับมีอะไรน่าสนใจบ้างครับกลุ่มต่อไปอันนี้จะเป็นพวกเครื่องมือการจัดการนะเราจะเห็นว่าเด๋ยวนี้เราได้ยินเรื่องพวก KM บริบหารความรู้หรือ IM กาเรียกบริหารความเสี่ยงนะครับว่าเราก็เลยจัดหมวดหมู่อันนี้จะเป็นหมวดหมู่ว่าด้วยเครื่องมือนะครับพน<อ>ักเครื่องมืออาจารย์ได้ยินคำว่า PMQA นะครับบาลานซ์สกอร์การ์ด หรืออันนึงเรื่องของ benchmarking นะครับการการไปดูงานนะครับอน้ก็มีนีนะเป็นลำดับที่9นะฮะของ10หลักสูตรนี้ก็จะเห็นว่าจะนำด้วยตัวย่อนะซึ่งก็จะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เราก็ใช้ตัวย่อมาแล้วก็มีเขาเรียกว่าแปลเป็นภาษาไทยด้วยใช่ครับ่ะนะครับก็เริ่มตั้งแต่ BSC จนไปถึง QA นะอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มของเครื่องมือการจัดการทันสมัย10หลักสูตรครับต่อไปล้ครับ อันนี้อีกอันหนึ่งอันนี้เราก็ถือว่าเป็นพื้นฐานนะครับเขาเรียกว่า10หลักสูตรสมรรถนะพื้นฐานนะครับเดี๋ยวนี้มันจะมีพวกวิจัยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการวิจัยเพื่อที่จะพัฒนาองค์กรนะครับบุคลากรเนี่ยจะต้องมีสมรรถนะด้านการวิจัยอาจารย์จะเห็นว่าได้มีหลักสูตรเรื่องอะไรครับเรื่องของการใช้โปรแกรม ในการประมวลผลทางสถิตินะครับแล้วก็มีเรื่องของลิสเลวแล้วก็ไปจนกระทั่งถึงการเขียนหนังสือราชการแล้วก็เรื่องของการดําเนินการนะครับก็เรียกภาษาภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเราใช้คําว่าสิบหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะพื้นฐานนะครับผมอาจจะว่าไปเนี่ยหลักสูตรเกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการนะการโต้ตอบเอกสารต่างๆก็เป็นหลักสูตรขายดีทีเดียวใช่ครับใช่อันนี้ก็เป็น สิบหลักสูตรก็เรียกว่าสกละุ่มนะสี่สิบเป็นส<ช>ี <40 S 2> หลักสูตรเข้าไปแล้วครับผมอ๋อนะฮะดังนั้นเนี่ยถามว่าสิบหลักสูตรย่อยๆที่เราคุยกันนี่นะครับ,รบจริงแล้วกลุ่มเป้าหมายนียน่าจะแตกต่างกันใช่ไหมครัครันีในในกลุ่มเป้าหมายก็แตกต่างกันนะครับตามความต้องการนะครเพราะนั้นตอนนี้ก็คือในหน่วยงานเนี่ยต้องมีการวิเคราะห์ว่าต้องการพัฒนาบุคลากรไปสู่ในทิศทางใด ตัวอย่างเช่นนะครับถ้าอยากต้องการเน้นทางด้านการบริหารผู้บริหารเนี่ยท่านก็ต้องสนใจหลักสูตรพวกนักบริหารหมืออาชีพ mm hmm. นะฮะกับอีกอันหนึ่งนะครับสนใจเรื่องอะไรครับเรื่องของพัฒนาทางด้านการวิจัยอย่างเงี้ยนะอาจารย์แปลว่าเรื่องของการประมวลผลการประเมินผลการใช้เครื่องมือนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับในแต่ละหน่วยงานนะครับว่าต้องการพัฒนาไปในทิศท,ทางใดนะครับ mm hmm. หรืออีกอันหนึ่งตอนนี้กระแสมันเน้นเรื่องอะไรครับเรื่องของเครื่องมือการจัดการขณะนี้เนี่ยนะครับมันจะเกิดภาวะความเสี่ยงการนีนะฮะเศรษฐกิจอาจจะดีหรือไม่ดีนะครับในอนาคตเนี่ยเครื่องมือหนึ่งในนั้นที่จะทําให้องค์การอยู่รอดเนี่ยเขาเรียกว่า risk management การบริหารความเสี่ยงนะฮะเพราะฉะนั้นเวลามาอบรมมสทอแล้วเนี่ยเราบอกว่าบริหารความเสี่ยงเนี่ยมันมีปัจจัยควบคุมได้ควบคุมไม่ได้อะไร แล้วเสร็จเดี๋ยวเราท่านต้องวิเคราะห์และท่านต้องทําแผนคนะเพราะเวลามาอบรมเนี่ยไม่ใช่อบรมความรู้อย่างเดียวแปลว่าท่านต้องทําแผนได้แล้วเสร็จแล้วประยุกต์ใช้จริงนะอันนี้ก็คือจุดเด่นเนี่ยของหมอสทอเวลาเราใช้นะเพราะฉะนั้นอบรมเนี่ยนะครับเราใช้คาว่าอบรมแบบใหม่ครนะมีการฝึกปฏิบัตินะครับและเสร็จเรียบร้อยก็คือกลับไปใช้ได้จริง mm hmm. อันนี้ก็คือสิ่งที่เราเน้นครับ ครับนะฮะก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องหลักสูตรในลักษณะของอินเท์นะฮะาถามอาจารย์สเสน่ห์ก่อนช่วงนี้ว่ารูปแบบส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมีการฟังบรรยายหรือว่าจะให้มี acting อะไรบ้างกับวิทยากรอ่ามีครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือถ้าเป็นเรื่องแผนเนี่ยเราจะใช้ Learning and Workshop อบก็คือเรียนรู้แล้วก็ฝึกปฏิบัติเลยก็เรียกประชุมเชงิงปฏิบัติการนะครับ,รบเช่นถ้าทําแผนเนี่ยเวลาเราพูดถึงเรื่อง S w o t นะครับใหเ้เรียนรู้ S w o t สักครึ่งชั่วโมง หรือประมาณชั่วโมงหลังนั้นฝึกจริงรนะครับหรือเรื่องของวิชันน่นนะวิสัยทัศน์อย่างเงี้ยให้ความรู้สักครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นฝึกจริงครับลองทําจริงเลยนะไปจนกระทั่งถึงการกําหนดตัวชี้วัดแล้วก็โครงการ,รอันนี้เราใช้คําว่า Learning and Workshop นะครับคานนี้ในบางกิจกรรมนะครับเช่นพวกวิยากรอย่างเงี้ยคันนี้วิยากร,รมืออาชีพเราเราฝึกเนี่ยนะครับอาจารย์จะเห็นหลายคนก็ไปนั่งฟัง วิเรามาบรรยายการเป็นวิกราะหมืออาชีพบรรยายทั้งสามวันเลยแต่ท้ายสุดอาจารย์ไม่ได้ฝึกเลยไงเวลาการลงรมันก็จะเป็นวิกราะหมืออาชีพไม่ได้อของเราใช้คําว่าพอมีการบรรยายแล้วมันจะมีเขาเรียกบทบาทสมมติอีกอันหนึ่งก็เรื่องของการฝึกปฏิบัติลายบุคคลเพราะนั้นแปลว่าไงครับถ้าเป็นวิกราเนี่ยอาจารย์ต้องได้รับการฝึกได้กระบวนท่าทั้งหมดแล้วอาจารย์ก็มาฝึกปฏิบัติ การเป็นวิกรอย่างมืออาชีพทุกคนจะต้องได้ผ่านกระบวนการนี้นะหรือหลักสูตรการเขียนเนี่ยท้ายที่สุดอาจารย์ต้องฝึกปฏิบัติเรื่องการเขียนน,ยนะที่เราทําหลักสูตรการเขียนโครงการอย่างเงี้ยก็บอกไปอบรมที่อื่นเนี่ยไปอบรมแล้วเขียนโครงการไม่เป็นแต่ของเราอบรมและเขียนโครงการได้เพราะฉะนั้นมีการนําเสนอและอาจจะมีเคสเตี้นะรหรือมีตัวอย่างหลังจากนั้นแล้วก็แปลว่าอะไรฝึกปฏิบัตินะครับเพราะนั้น เราใช้คำว่าการอบรมสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะแล้วก็นำไปสู่สมรรถนะในการทำงานได้อย่างดีเยี่ยมนะครับที่เขาเรียกมาตรฐานสูงอย่างมืออาชีพครับแต่และหลักสูตรเนี่ยจะว่าไปก็จะมี hand out นะอย่างน้อยๆคือ hand hand out นะแล้วก็ถ้ามีอะไรเขาเรียกว่ามีความพร้อมก็จะมีเอกสารเป็นหนังสือเป็นตําราเลยนะใช่ครับโปรแกรมก็เคยมีแจกเหมือนกันใช่ครับใช่ตอนนี้ก็คือทุกหลักสูตรเนี่ยเราจะมีเขาเรียก ชุดของการอบรมครับก็แปลว่ามีหนังสือหรือเราเรียกว่าเป็นไอ้เทรนนิ่งแพ็กเกจไงอ๋อเนี่ยเพราะนั้นจะมีชุดของหนังสืออาจารย์จะอาจจะเห็นว่าถ้าลวดของท่องเที่ยวเราก็จะมีชุดที่เป็นองค์ความรู้แหละละนะเวลาเข้ามาเนี่ยนะครับที่เป็นองค์ความรู้ไม่ต้องมาบรรยายในชั้นแหละครับก็แปลว่าท่านได้อ่านมาแต่พอมามาในชั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของซิงกิ้งของการคิดครับ ตองโลกครับอันนี้ก็คือ<า>เพราะ,ะนั้นเราจะใช้คําว่ากระบวนการเรียนรู้เน้นการมีส่วนร่วมเน้นการคิดโดยใช้กิจกรรมใช้เคสนะครับเพราะฉะนั้นบรรยายในยถือว่าน้อยมากๆนะครับนะดีไม่ดีเนี่ยอาจารย์อาจจะเห็นรูปแบบก็คือพอมาปั๊บเนี่ยนะครับใช้วิธีคําถามนําเลยพอคําถามนําเลยนี่ก็คือการมีส่วนร่วมแล้วครับนี่คือรูปแบบใหม่ที่เราใช้เทรนนิ่งแพ็กเกจเป็นฐานครับ อ๋อนะครับถ้าท่านที่สนใจเข้ารับการอบรมเนี่ยเอ,เอาปัญหาที่ตัวเองประสบหรือ,อที่ตัวเองต้องพบในที่ทํางานเนี่ยมาพูดคุยได้โอ้อยางนี้ถือว่าสอดคล้องนะครับที่เขาเรียกว่าเน้นผู้คารับการอบรมเป็นศูนย์กลางแปลว่าเออที่มาฟังมาฟังบางทีเราบอกเออฟังแล้วเป็นเกี่ยวกับของเราเลยนี่เขาเรียกว่าใช้แอปพลชก็คือเอาปัญหานำนะครับฟัง<อ>น,นี้ก็คือเป็นรูปแบบหนึ่งนะที่เขาเรียกปัญหาแล้วสุดท้ายก็ แนวทางแก้ไขจะเป็นยังไงโอ้<ฆ>นะครับนี่ก็จะถกเถียงกัน<ฆ>แล้ววีการก็เข้าไปร่วมแชร์ความรู้กัน<ฆ>แล้วก็เรียนรู้เ<ฆ>ขาเรียกเรียนรู้ในแนวดิ่งและก็แนวนอนวิการก็นําเสนอจากงานวิจัยจากประสบการณ์กับอีกอันหนึ่งก็คือเรียนรู้จากกลุ่มผู้ข้ารับการอบรม<ฆ>เอ้ยทางน้นประสบการณ์สเร็จยังไงลองเล่าให้ฟังสิอันนี้มันจะสุดยอดนะแนวใหม่อ่าเป็นเรื่องน่าสนใจนะอ่าประเด็นหนึ่งที่ มสะทะก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการประเมินผลเนี่ยในการอบรมต่างๆมีการประเมินวัดผลไหมครับมีครับมีของเราใช้โมเดลก็คือ R L B R โมเดลนะครับเพราะนั้นตัว R ก็คือประเมินความพึงพอใจของผู้รับการอบรมนะครับพอใจวิกรพอใจผู้จัดพอใจชุดอบรมที่พักกับ,บ,บอีกอันหนึ่งตอนนี้เราประเมินเรื่องตัว L ก็คือ Learning learning ก็คือประเมินการเรียนรู้ก่อนอบรมและหลังอบรมนะ อาจารย์จะเห็นตอนนี้จะมีพวกแบบทดสอบ <Yeah. S 2> เขาเรียกว่าเหมือนเราก่อนเรียนหลังเรียนนะแต่ว่าจะเช็คว่าเขามีความรู้ตรงน,นี้พออบรมปั๊บมันต้องมีความรู้หรือมีการเรียนรู้เพิ่มขึ้นครับนนี่เราเราทำอยู่นะรัทุกหลักสูตรเราจะเน้นเรื่องเรียนรู้นะครับกับอีกอันหนึ่งที่เราเน้นนะตอนนี้ก็คือ behavior ก็คือพฤติกรรมนะพฤติกรรมในส่วนนี้ก็คือตามไปดูนะครับว่า พฤติกรรมหลังอบรมและมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะครับขณะนี้เนี่ยบางหน่วยงานเนี่ยเขาเขาขอให้จัดเนี่ยไม่ใช่อบรมอย่างเดียวนะแต่ให้เราเป็นที่ปรึกษาในการประเมินด้วยเ oh. ขาเรียกตามไปดูนะครับเพราะนั้นมันก็จะมีสองประการก็เรียกว่า B h a v i o ออก็คือพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไหมหลังจากอบรมแล้วเขาเรียก Follow up อ่ะสองเดือนสามเดือนหรือสักหนึ่งปีไปดูซิว่าตรงนี้มันมีการเปลี่ยนไหมนะ เพราะนั้นเราเชื่อว่าอบรมแล้วจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางานอ,อีกอันนึงนะครับตอนนี้นะมีหลายหน่วยงานก็อยากจะดูว่าการอบรมนั้นมันคุ้มค่าหรือไม่ที่เขาเรียกว่ารีซาวก็คือผลลัพธ์หรือผลสำเร็จลาัลรตอันนี้ก็ต้องต้องอเฉพาะกรณีไปว่าอลองมีการทําวิจัยสิ นะอันนี้ก็ให้เราเป็นที่ปรึกษาแล้วก็พัฒนาต่อได้นะครับแต่ว่าขณะนี้เราทำก็คือ Reaction ก็คือประเมินความพึงพอใจสองก็คือประเมิน Learning ครับ,รบการเรียนรู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับยืนยันว่าเรามีการประเมินวัดผลแน่นอนใชครับนะบถ้าพูดถึงระยะเวลาของการเข้ารับการอบรมแต่ละหลักสูตรนะครับ,รบน้อยสุดผมเชื่อว่า1วันแน่แต่ามากสุดกี่วันครับมากสุดที่วัน ห,ห้าวันนะครับเพตฉะนั้นก็จะเป็นหลักสูตรพวกวิยากรนะครับแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยหลักสูตรกระชับแม่นตรงนี่ประมาณ3วันหลักสูตรเช่นหลักสูตรว่าผู้นำนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงเงี่ยสามวันแต่ว่าหลักสูตรวิยากรออย่างเงี้ยวิยากรมันต้องมีการฝึกเนี่ยฝึกในแต่ละกระบวนการแต่ละทักษะนะครับอันนี้เราก็จะมีันควันอ,อ,อันนี้ก็แล้วแต่ในแต่ละหลักสูตรนะครับครับ เคยมีพาไปดูงานข้างนอกไหมครับมีครับมีถ้าเป็นหลักสูตรของผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเราถือว่าเราจะมีโมดูลหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าเสริมประสบการณ์ดูงานเบสแพคทีสประยุกต์ใช้ mm hmm. ก็แปลว่าไม่ได้อบรมในชั้นอย่างเดียวนะครับแปลว่าเอาเคสดัดี้ที่เป็นเบสแพคทีสนะครับวัน mm hmm. น,วนี้หลักสูตรที่เราถือว่าเบสแพคทีส mm hmm. โดดเด่นที่สุดเขาเรียกหลักสูตร M mm hmm. นะครับ mm hmm. น,นักบริหารระดับสูงมืออาชีพ ที่เขาเรียก a อดวานซ์แมネจเมนต์โปรแกรมนะครับเราก็จะมีเขาเรียกโมดูลอยู่4 m o โมดูลโมดูลแรกเขาเรียกโมดูลทางด้านการวางแผนยุทธศาสตร์พอวางแผนยุทธศาสตร์ปั๊บเวลาวิกรมาบรรยายนี่ให้ใช้เคสดตดี้เลยครับเป็นเบสแพคทีสเลยคือขณะบรรยายก็ใช้เคสนะครับนะและไปดูงานก็ไปเห็นจริงอีกก็จะได้เห็นเห็นกระตาอะไรทำนองเนี้ยนะครับเพะาะนั้นก็จะมีเรื่องเคสสตดี้เรื่องของพวกทำแผนยุทธศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จ ทำแผนทรัพยากรมนุษย์ที่ประสบความสําเร็จทําแผนเรื่องความเสี่ยงแบ่งความเสี่ยงที่ประสบความสำเร็จพอเสร็จร้อยปั๊บเนี่ยนะครับก็ไปดูงานจริงอันนี้นายคารสเรายังมีเบสแพคทีสเลยครับผมอ้าวค่อยๆก็จะเห็นว่าแต่ละสูตรนี้ก็มีเขาเรียกว่าลักษณะรูปแบบที่แตกต่างกันนะบบางหลักสูตรเรียนรู้แล้วก็ต้องไปดูงานบ้างเหมือนกันใช่ครับอ่านะฮะถ้าพูดถึงเรื่องของการฝึกอบรมที่เราคุยกันมาเกือบจบรายการนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการอบรมภายในมหาวิทยาลัยหรือเปล่า ครับก็ถ้าเป็นพลับบิกเราเปิดในมหาวิทยาลัยถ้าเป็นอินเฮ้าส์เนี่ยนะครับอาจจะจัดที่มหาวิทยาลัยหรือในหน่วยงานก็ได้นะต่างจังหวัดนะครับเพราะนั้นถ้าท่านอยู่ทางภาคเหนือเนี่ยนะครับไม่สะดวกที่จะอยู่ตรงนี้แปลว่าเราพร้อมที่จะไปบริการจัดนะจัดที่หน่วยงานของท่านหรือในโรงแรมหรือมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัดได้ครับ ก็จะเห็นว่าการจัดแบบอินฮาส์ก็มีเหมือนกันนะไปอย่างที่ที่ประกอบสถานประกอบการท่านเลยที่หน่วยงานของท่านได้หรือแม้กระทั่งองค์การองค์กรบริหารส่วนตำบลต่างเนี่ยเราก็เคยไปบริการอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ก็บางทีก็คือจัดที่อบตหรือหรือจัดที่สารากลางจังหวัดอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นนี้เราเราก็พร้อมนะครับทีนี้ถ้าบางส่วนนี่ก็บอกโอ้ถ้ามามอสทอมันก็จะมีเสียค่าใช้จ่ายค่าเดินทางค่าที่พักอะไรเงี้ยนี่ก็อาจจะลดคอสไปได้ แต่ถ้ามามศทเนี่ยเราจัดเต็มรูปแบบ,บนะครับตอนนี้เรานําเสนออบรมแบบเข้มบูรณาการเพราะฉะนั้นเช้าบ่ายค่ํานะครับแปลว่าแล้วเช้าเนี่ยจะมีบริหารกายบริหารจิตนะครับแปลว่าอันนี้ถ้ามามศทเนี่ยเขาเรียกครบในการเรียนรู้เขาเรียกพัฒนาแบบองค์รวมเลยเ<อ>ครับผม ในรายละเอียดที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่า in-house สักหน่อยหนึ่งนะครับ,รบนะฮะถ้าเกิดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจารย์สเสน่ย์อยากจะแนะนํำหลักสูตรอะไรบ้างลองยกตัวอย่างบ้างได้ไหมครับครับหลักสูตรที่ยกตัวอย่างก็คือพัฒนาสมรรถนะบุคลาก,กรของอบตสู่องค์การสมรรถนะสูงนะอันนี้เราก็จะมีเฉพาะของของอบตอนะครับจะมี3วันนะมีทั้งหมด6สมรรถนะ วันละสองสมรรถนะนะครับเช่นอบตอก็สมรรถนะหนึ่งก็คือจิตสํานึกบริการนะแะ้วก็ไปเรื่องของอะไรครับจิตสํานึกประชาธิปไตยนะเรื่องของการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรนะการทํางานเป็นทีมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับการสร้างและบริหารเครือข่ายนะครับ,รบอันนี้ก็อันนี้เป็นหลักสูตรเฉพาะนะ อันนี้เกิดจากงานวิจัยที่เราได้วิจัยมาแล้วนะครับว่าอบจต,ต้องพัฒนาอย่างเงี้ยนะครับมันจะทําให้ประสบความสําเร็จคันนี้ถ้าเป็นอบจอมันก็จะแยกไปเีกนะใช้คําว่าพัฒนาสมรรถนะบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอันนี้ไม่ใช่อบตอแล้วเป็นอบจออบจหรือเทศบาลเราก็มี<อ>นะครับเพราะนั้นหลักสูตรเราจะจําแนกนะครับตอนนี้คือพวกท้องถิ่นเราจะมีหลักสูตรเฉพาะหรืออาจารย์ได้ยินคําว่าจังหวัดอย่างเงี้ย จังหวัดแล้วก็มีหลักสูตรจังหวัดนะครับเขาเรียกว่า77จังหวัดเนะียแล้วจังหวัดเดี๋ยวนี้เขาจะมีรวมกลุ่มจังหวัดเขาเรียกคลัสเตอร์ครับจะได้ยินไหมครับนั้นถ้าคลัสเตอร์เนี่ยเราก็มีหลักสูตรสําหรับกลุ่มจังหวัดนะว่าท่านควรจะทํำยังไงหลักสูตรที่ฮิตกันก็คือการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการหรือการจัดทําแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเจาะเฉพาะนะครับอ่านะครับ อะไรฮะก่อนจะจากกันวันนี้นะครับอยากให้จารย์เสน่หช่วยสรุปหน่อยว่าทําไมจะต้องเลือกมาอบรมกับมศทโดยเฉพาะสํานักการศึกษาต่อนเนื่องครับครับระการแรกเลยก็คือค่าใช้จ่ายไม่แพงครับ,รบสองก็คือคุณภาพของการฝึอกอบรมเรามีหลักสูตรเรามีวิธีการที่เราเรียกว่ามาตรฐานสากลน,นะครับและสามก็คือผลสำลิศนะครับอบรมแล้วนี่ได้ผลนะครับที่เขาเรียกว่า บุคลากรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนะครับที่เขาเรียกก้าวไปสู่การทำงานมาตรฐานสูงอย่างมืออาชีพได้เลยครับนะครับหลักสูตรต่างๆน่าสนใจทั้งสิ้นแล้วก็ยังมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับ AEC นะครับปายปี2018นี้นะก็ลองพิจารณาดูครับก็ได้ข้อมูลสาระพอสมควรทีเดียวครับอาจารย์เสน่ห์ครับ ท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมสนใจให,หลักสูตรดีๆที่เราได้ฟังวันนี้นะครับก็อย่าลืมติดต่อไปที่สํานักการศึกษาตอ่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชตามที่อยู่ที่ปรากฏที่หน้าจอนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการสํานักการศึกษาตอ่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชรองศาสตราจารย์ดรเสณีจุ้ยโต๊ดใเกิดมาร่วมร,รายการต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับจัจาร์ครับสวัสดีครับ